หรอครับแม่นี่พี่ปั้นเขาโทรหาลูกไหมเขาโทรมาบอกแม่นะว่าเขาจะมาเยี่ยมบ้านเราสักอาทิตย์นึงอะแม่บอกว่าแม่ไม่อยู่บ้านอะนี่ลูกทำดีๆกับเขาหน่อยนะเขาเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกอะอ้าวแล้วผมทำอะไรไม่ดีกับพี่เขาไว้อะครับก็ไม่รู้ก็เห็นตั้งแต่พี่ปั้นไปเรียนเมืองนอกอะลูกก็ไม่พูดถึงเขาเลยนี่เขาจะย้ายไปอยู่อเมริกานะรู้ยังเขาก็เลยแวะมาเยี่ยมเพื่อนๆที่เมืองไทยก่อนนะอ๋อรอแม่ก็นี่ไงก็ไม่คุยกับเขาเนี่ยอุ๊ยม่อนแป๊บนึงนะลูกค้ามาเดี๋ยวแม่โทรไปคุยใหม่นะแค่นี้นะม่อนอ๋อโอเคครับสวัสดีครับแมม่อนพี่จะไปเรียนต่อนะไปนานไหมอ่ะแล้วจะกลับมาไหมผมจะรอพี่อยู่ตรงนี้นะสูงขึ้นเยอะเลยนี่หว่าอ๋อก็ไม่ได้เจอพี่ตั้ง4ปีอ่ะผมก็ต้องสูงบ้างแหละเอาละพี่อ่ะกลับมาเมื่อไหร่กลับมาเนี่ยเมื่อวานแล้วรีบเอาของไปเก็บก่อนวันนี้ก็เลยรีบมาหาแต่เช้าเลยเนี่ยเฮ้ยโคตรคิดถึงเลยว่ะเดี๋ยวพี่นอนพักห้องนี้นะอ้าวไปไหนอ่ะคุยกันก่อนดิพี่จะได้พักผ่อนไงเฮ้ยพักมาเยอะแล้วมานั่งด้วยกันแล้วพี่ขอโทษนะที่ไม่ได้มางานสมาวิทย์อ่ะไม่เป็นหรอกพี่อยู่ไกลแล้วแม่ล่ะเป็นไงบ้างแม่เหรอแม่ก็เหงาๆอ่ะพี่ตอนแรกผมมานอนเป็นเพื่อนแม่ทุกวันเลยแต่เดี๋ยวนี้มีเพื่อนแม่มาชวนเปิดร้านที่เชียงใหม่ตอนแรกแม่ก็จะไปเปลี่ยนแค่บรรยากาศเฉยๆแต่ดูเหมือนตอนนี้แม่คงติดใจเอาแล้วแหละน้ำมันล่ะผมก็ทำทุกอย่างให้ดีสุดตอนที่พ่อผมยังอยู่อ่ะแต่ผมเสียใจแค่เรื่องเดียวพ่อยังไม่เห็นผมประสบความสำเร็จอะไรเลยและยังไม่เห็นใบปริญญาผมด้วยซ้ำพี่ว่านะการที่ม่อนน่ะดูแลบ้านดูแลแม่พ่อที่เขาอยู่บนฟ้าเวลาที่เขามองลงมาเขาต้องภูมิใจมากแน่ๆเลยอ้าวจะไปไหนอีกแล้วอ่ะก็คุยจบแล้วไงพี่โกรธพี่เรื่องอะไรอ่ะเมลไปก็ไม่เคยตอบโทรไปก็ไม่รับก็ยุ่งอ่ะแต่จะเรื่องพ่อแต่จะเรื่องเรียนอีกมันไม่ใช่เด็กๆนะพี่แก่แค่รับโทรศัพท์อ่ะมันยากสักแค่ไหนเชียววะพี่ซื้อเสื้อมาฝากไม่เอาพี่เฮ้ยนี่พี่ไปต่อแถวนานมากเลยนะกว่าจะซื้อเสื้อตัวนี้มาได้อ่ะเอาไปเถอะไม่เอาพี่ซื้อไว้ให้หลายครั้งแล้วอ่ะไม่เอาใช่ปะไม่เอานะไม่เอามาไม่เอาพี่ไม่เอาเรื่องเยอะยอมตั้งแต่แรกก็จบแล้วMm.
เออตื่นได้แล้วลุกลุกเหรอลุกได้แล้วปิดเทอมแล้วนอนต่อยหน่อยพี่โอ้ยนี่พี่ตื่นไปวิ่งซื้อของกินมาให้อาบน้ำเสร็จแล้วม่อนก็ยังไม่ตื่นอีกเหงาดิพี่ไม่มีคนคุยด้วยเออลุกเถอะแล้วมีโจ๊กมาฝากโอ้ยโจ๊กด้วยเหรอเจ๋งว่ะพี่ตั้งแต่แม่ไม่อยู่กับผมนะผมไม่เคยตื่นทันไปซื้อโจ๊กเลยแหงดีวะตื่นสายขนาดนี้ไปเดี๋ยวพี่อุ่นโจ๊กให้ลุกได้แล้วไอ้ม่อนลุกเถอะไปลุกลุกลุกอีแล้วลุกได้แล้วอ่านอยู่นั่นแหละไม่ยอมกินให้เสร็จเดี๋ยวดิพี่ไม่มีคนคุยด้วยเรียนจบแล้วอ่ะจะทำอะไรต่อคิดว่ายังยังอ่ะไม่คิดจะไปเรียนต่อมั่งนอกแบบพี่บ้างเหรอผมเรียนไม่เก่งพี่ไปก็เปลืองตังค์เปล่าก่อนนะพี่อ่ะจะไปอยู่อเมริกาเลยหรือเปล่าเห็นแม่บอกมั้งก็ยังไงไม่รู้ดิแล้วพี่กลับมาทำไมเนี่ยก็กลับมาตามหาคนคนหนึ่งอ่ะเล่นโทรศัพท์อยู่นั่นแหละโหเหงาดิไม่มีคนคุยด้วยอ่ะมาเซลฟี่กันหน่อยมาไม่เอาไม่เอาไม่อยากถ่ายไม่อยากถ่ายจริงอ่ะจริงไม่เอาตายดีๆเอาดีๆดีๆ1 2 1 2ไม่เอาไม่ไปมานี่มานี่มานี่นี่ทำงานหนูไม่เห็นนะเนี่ย1 2ฮัลโหลแผนเหรอเออว่าไงวะกูอยู่กับน้องที่บ้านเก่าอ่ะมาเยี่ยมน้องเออน้องก็น้องดีวะเฮ้ยไลน์ของมึงเนี่ยเออเออโทรมามีไลน์อ่ะเรื่องที่ฝากไปได้เรื่องยังหรอเออกูก็ว่าน่าจะห่างจากกูสัก 5-6 ปีมั้งนะเออจริงของมึง
ครมันจะไปใช้ชื่อจริงวะเออโอเคงั้นแค่นี้ก่อนแล้วกันนะโอเคบายแกล้งเจ็บป่ะเนี่ยไม่เห็นมีรอยอะไรเลยขอดูหน่อยดิเฮ้ยนี่พอรู้ว่าแพ้แกล้งเจ็บป่ะเด็กโอ้พี่ลองโดนมั้ยเนี่ยศอกเนี่ยพี่อ่ะๆๆเป่าให้ขอให้งั้นเดี๋ยวพี่เลี้ยงข้าวแล้วกันอาบน้ำก่อนมั้ยไปโอเคโอเคไปอาบน้ำกันเสื้อดิเหนียวตอนเก่งเหนียวไหนเหนียวดื้อดิเหนียวเนี่ยนะเลี้ยงข้าวเผาไก่ไข่ดาวโหหากินยากด้วยอุตส่าห์บินกลับมาจากอเมริกาเพื่อกระเพราจานนี้เลยนะโอ้โหนี่ไม่ได้ตั้งใจมาหาใช่ไหมโหลแผนหาเจอแล้ววะเปล่าหนูไม่เจอกูจะชวนหนูไปงานปาร์ตี้เนี่ยต้องมาให้ได้นะแต่กูไปรับปาร์ตี้เลยวะพี่แอร์ไงอ๋อนายแบบซิกแพคกล้ามใหญ่ๆนะกูไม่ไปหรอกนี่มึงไม่ต้องเลยมาดูน้องกูซิกแพคก็มีดูดิมึงก็เอาน้องมึงมาด้วยดิเฮ้ยไม่เอาไปหรอกมันยังเด็กอยู่เหล้าก็กินไม่ได้เอาไปก็ไม่หนุกดีวะห่วงนักนะน้องมึงเนี่ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูลวนลามแน่นี่ถ้ามึงเปลี่ยนใจนะมึงรีบโทรมาเลยเดี๋ยวกูไปรับเออไม่เปลี่ยนใจหรอกงั้นแค่นี้นะผมอายุเกิน20แล้วนะพี่ผมไปด้วยก็ได้นะพี่ว่ามันก็คงไม่หนุกอะไปทำไมโอ้งั้นพี่ไปเถอะผมอยู่คนเดียวได้ไม่ไปขี้เกียจอยากอยู่กับมันมากกว่าพี่ปั้นนอนยังขอคุยด้วยได้ไหมเหงาดิไม่มีคนคุยด้วยอ่ะมาดิแล้วพี่ไปอยู่ที่นู่นเป็นไงบ้างที่นู่นเหรออืมไปใหม่ๆนะอะไรอะไรมันก็แปลกตาไปหมดทุกอย่างมันก็ไม่เหมือนกับบ้านเราเลยนะแต่พออยู่ไปอ่ะโคตรเหงาเลยว่ะแล้วพี่กลับตามหาใครหรออืมก็ตอนพี่ย้ายไปอยู่ที่นู่นได้สักครึ่งปีมั้งก็มีน้องคนหนึ่ง
เขียนจดหมายส่งไปหาพี่บอกว่าเป็นน้องที่เขาเคยเข้าค่ายเติมหาอะไรเดียวกันกับพี่อ่ะเขาประทับใจพี่มากก็เลยเขียนจดหมายไปหาหึจดหมายนี่นะคือจดหมายที่มันเป็นกระดาษหรออืมงงไหมเขาก็เขียนมาหาเดือนละหนนะเขียนมาเล่าสารทุกสุขดิบเมืองไทยเป็นยังไงอาหารไทยเป็นไงการเมืองไทยเป็นไงมีอะไรที่คิดบ้างสงสัยคงกลัวพี่จะลืมเมืองไทยมั้งนะแล้วพี่ได้เขียนกลับไปหาเขาบ้างไหมเนี่ยหลังๆอ่ะพี่ก็เริ่มส่งโปสการ์ดกลับไปหาเขาบ้างโปสการ์ดเนี่ยนะพี่โคตรโบราณเลยใช่แล้วรู้ได้ไงว่าโบราณโอ้พี่ก็โปสการ์ดอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีคนเขาส่งหากันแล้วมันเป็นโปสการ์ดแนววินเทจเว้ยคือเวลาที่พี่ไปเดินตลาดขายของเก่าที่นั่นอ่ะก็ไปเจอโปสการ์ดเก่าก็เลยซื้อส่งกลับไปให้เขาพี่ก็เลยกลับมากรุงเทพเพื่อมาตามหาเขาเนี่ยนะดูมุ่งมั่นอ่ะน้ำมอนอ่ะชอบใครบ้างยังไม่คนชอบแล้วนะแต่เขาคงไม่รู้ตัวหรอกพี่แล้วเขาเป็นไงอ่ะถึงไม่ชอบเขาเขาก็น่ารักดีนะเขาดูเป็นห่วงเป็นใยเราแต่เขาคงไม่รู้สึกอะไรกับผมหรอกเหมือนที่ผมรู้สึกผมอ่ะอยากอยู่ใกล้ๆเขาแต่เขาอ่ะอยากห่างๆไปกับผมมากกว่าอะไรพี่เล็บฉีกว่ะมีใครตัดเล็บป่ะมีพี่อยู่ในตู้อ่ะตรงลิ้นชักอ่ะอ๋อโอเคให้ผมไปหยิบให้เปล่าเฮ้ยไม่ต้องโอเคพี หาเจอไหมพี่พี่หาเจอไหมเนี่ยไม่เจอมันก็อยู่แค่ตรงนี่เองไม่นี่ไงพี่สิ่งสำคัญที่เรากำลังตามหาบางครั้งมันอยู่ตรงหน้าแต่เรากลับมองไม่เห็นมองอะไรตัวดำแล้วยังกินรสช็อกโกแลตอีกเกี่ยวไหมเนี่ยขอชิมหน่อยดิ
อยากกินเหรอทำไมไม่ซื้อกินเองอยากกินเหรออยากกินดิกินจริงใช่ไหมใช่ไอ้สนุกเหรออยากลองกินบ้างป่ะไม่เอาลองดูหน่อยเถอะลองดูอะไรเนี่ยลกเลิศอ่ะอ้าวอดกินเลยเห็นป่ะแกล้งคนอื่นอยู่นั่นแหละตลกใช่ป่ะจะกินให้ดูเงี้ยวปั้นไปข้างนอกเหรออืมไปปาร์ตี้เหรออืมเนี่ยผมซื้อข้าวผัดกะเพราไก่ไปก่อนเพื่อนโทรมาตามแล้วอ้าวแผนว่าไงวะมาถึงนานยังเนี่ยนานละไหนนอนข้างบ้านนึงอ่ะไม่พาไปด้วยหรออยู่ในบ้านกูนี่อยากเห็นหน้ามันมากอ่ะไหนวะอย่าไปยุ่งกับมันเลยไปเถอะกูขับรถมาตั้งไกลไม่ให้กูเห็นหน้ามันหน่อยเลยไงวะอยากมากนะใช่ไหมเออโอ้ยปาร์ตี้พี่ไม่ไปหรอกพี่เบื่อพี่อยากอยู่กับม่อนคืออะไรวะพี่ไปเรียนไม่นานหรอกไปตั้ง4ปีพอกลับมาก็จะย้ายไปอยู่อเมริกาอีกอะไรวะซาบีมาจากอเมริกาเพื่อมากินกะเพราไก่ไข่ดาวไปกินสิตั้งใจมาตามหาใครเจ้าของจดหมายนิรนามบ่าบอหาไปก็ไม่เจอแล้วเป็นไงถึงเสด็จออกมาหากูได้เนี่ยก็กูอัดวะเลยอยากออกมาหาที่ระบายเรื่องอะไรวะเรื่องที่มึงจะอยู่ที่นี่หรือเรื่องที่มึงจะไปอเมริกาหรือว่าเรื่องน้องสุดที่รักของมึงก็ด้วยวะเรื่องมอนด้วยมึงรักเขามึงก็บอกเขาไปสิมันไม่เรื่องที่กูหนีมาตลอดนะสำหรับความรู้สึกที่มีกับมันอะหนีไปเรียนต่อเขาละมีแฟนใหม่ก็ละแต่มึงก็ทำไม่ได้ป่ะวะเออดิวะ
แล้วมึงจะเอายังไงต่อวะก็ไม่รู้ว่ะมึงให้กูทำยังไงวะผู้ชายสองคนใช่บอกแล้วกันนะบ้าเปล่าวะมึงอะคิดมากมึงต้องเชื่อมั่นในพลังของความรักสิวะเพ้อเจ้อเชื่ออะไรเนี่ยมึงอุตส่าห์ดันด้นกลับมาจากอเมริกาอ้างว่ามาหาเจ้าของจดหมายนิรนามแต่มึงก็มาหาม่อนมึงก็บอกเขาไปดิกูว่ากูเจอคนนั้นแล้ววะใครวะเพียงแค่มองตาเพียงแค่มองมาก็หวั่นไหวมีแค่เพียงเธอที่ทำให้ฉันเพ้อดังฝันไปจิตใจคนแม้จะมันคงเช่นไรเจอเธอคนนี้ต้องยอมให้ทั้งใจเหมือนดังใจคอยคอยแค่เพียงเธอเธอเท่านั้นเหมือนวันเวลาพาให้เธอมาเพื่อรักจะลาและลับไปในเวลานี้ฉันควรตัดสินใจจะทำยังไงในค่ำคืนนี้ที่ต้องตอบตัวเองจะเก็บฝันไว้หรือจะโยนทิ้งไปคนเราจะมีคิดว่านอนแล้วกินเบียร์ด้วยเหรอพี่อะเมายังอะนั่งกินผมเลยเมื่อก่อนกินเบียร์กินข้าวยังฮะกินแล้วพี่กะเพราไก่ไข่ดาวไง
ตอนพ่อเริ่มป่วยและรู้ว่าพี่ปั้นไปเรียนต่อที่เมืองนอกโคตรวังเวงเลยวะผมไปอยู่สนามบาสจนค่ำเพราะผมไม่อยากเห็นคนป่วยแล้วพี่ที่รักจากผมไปผมแอบร้องไห้ด้วยพี่แล้วคิดเหรอว่าคนที่จากไปอ่ะเขาจะมีความสุขมากกว่าแต่พี่ก็เลือกที่จะไปอยู่ดีผมก็แค่หวังว่าถ้าเราไม่ได้เจอกันผมคงเลิกคิดถึงพี่แต่ผมทำไม่ได้วะพี่ขอโทษมันไม่ควรเป็นแบบนี้อ่ะพี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้มอนคิดมากพี่ก็รู้ว่าผมคิดยังไงกับพี่พี่ก็รู้ใจตัวเองเชื่อพี่เถอะยอมเจ็บตั้งแต่ตอนนี้สักวันหนึ่งอ่ะมันคงดีกว่าแน่ๆเมื่อเรามองย้อนกลับมาทำไมต้องมากำหนดว่าเราคบกันไม่ได้ผมอยากจะรักใครผมก็จะรักผมจะไม่วิ่งหนีปัญหาแบบพี่หรอกเรื่องอนาคตมันยังไม่เกิดพี่อย่าเพิ่งไปคิดมันสิมอนว่าไงเมื่อคืนแฮงก์เปล่าเนี่ยพี่ซื้อตัวมาฝากนะมากินด้วยกันดิมอนเฮ้ยเป็นไรอ่ะถ้ารู้สิ่งที่ฉันทำลงไปมันทำให้เธออึดอัดใจแค่ฉันคงไม่เข้ามาวุ่นวายถ้าเพียงเธอบอกสักคำว่าให้พอถ้าเธอบอกฉันสักคำว่าไม่ใช่วันนี้ฉันเองคงยอมตัดสินใจเป็นคนที่ถอยห่างออกไปไม่ต้องฝืนอย่างวันนี้ฉันไม่รู้ว่ามันมากไปรักมากจนฉันนั้นล้ำเส้นเธอไปไกลขอโทษที่ฉันเองไม่อาจ
ินไปทั้งที่รู้ว่าฉันไม่ควรเผลอใจม่อนพี่ไปก่อนนะเพียงเธอบอกสักคำว่าให้พอถ้าเธอบอกฉันสักคำว่าไม่ใช่ขอเท่าที่ฉันไม่รู้ว่ามันมาไปรักมากจนฉันล้ำเส้นเธอไปไกลเธอมากเกินไปขอโทษที่ฉันไม่รู้ว่ามันมากไปรักมากจนฉันล้ำเส้นเธอไปไกลขอโทษที่ฉันเองไม่อาจยับยั้งใจจนรักเธอมากเกินไปรักเธจะลาและลับไปในเวลานี้ฉันควรตัดสินใจจะทำยังไงในค่ำคืนนี้ที่ต้องต่อตัวเองจะเก็บฝันไว้หรือจะโยนทิ้งไปคนเราจะมีI'm not afraid to die.